ที่ผ่านมาผมไม่ได้สนิทกับครอบครัวนายทักษิณผมสนิทเพียงนายทักษิณและคุณหญิงพจมานดามาพงษ์เท่านั้นแต่หลังจากนี้คงไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกมันสายเกินไปแล้วท่านทักษิณด่าว่าผมพูดจากวนน้อยผมไม่เคยกวนส้นใครนะครับผมรู้จักเล็กรู้จักโตรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่คุณวันอยู่บำรุงก็โพสต์ข้อความบอกมาเลยให้รู้กันไปบอกมาเลยว่าคิดยังไงจะอยู่หรือไปก็บอกมาวันนี้มีข่าวว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยออกมาตอบโต้คุณทักษิณนี่นะออกมาตอบโต้ทักษิณก็ตามรายงานข่าวบอกว่าทักษิณเนี่ยเหมือนกับไปพูดถึงคุณเฉลิมกับลูกเนี่ยในทางที่ไม่ดีนะฮะเหมือนกับว่าเป็นคนกวนโอ้ยอะไรอย่างนี้นี่นะฮะเป็นคนกวนโอ้ยเหรอใช่กวนโอ้ยไม่ดีใช่ไหมโอ้กวนโอ้ยไม่ดีสินี่แล้วก็ตามรายงานข่าวบอกว่าคุณเฉลิมเนี่ยบอกว่าคุณทักษิณเข้าใจผิดนะฮะคุณเข้าใจผมผิดผมไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็มีความสุขฉะนั้นพูดอะไรให้ระวังบ้างคุณใหญ่โตได้ในพรรคของคุณคุณไล่ผมออกสินึกถึงแก้คดี8คดีให้คุณแล้วผมคิดว่าคุณจะเปลี่ยนนิสัยแล้วเวลาใช้คำพูดถึงผมอย่าเอ่ยมือเอ่ยเท้ามันไม่สุภาพและผมก็มีมือมีเท้าที่จะเอ่ยถึงเหมือนกันผมจะหันหลังให้กับคุณตลอดชีวิตโอ้ยนี่นะฮะที่พูดมาทั้งหมดถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาผมไม่ได้สนิทกับครอบครัวนายทักษิณผมสนิทเพียงนายทักษิณและคุณหญิงพจมานดามาพงษ์เท่านั้นแต่หลังจากนี้คงไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกมันสายเกินไปแล้วนี่นะฮะแล้วก็หลังจากคุณเฉลิมให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบนี้นะฮะลูกชายคุณวันอยู่บำรุงนะครับก็อยู่พรรคเพื่อไทยเหมือนกันเนี่ยก็โพสต์ข้อความโพสต์ก่อนนะฮะโพสต์คล้ายๆกับเป็นเพลงบอกมาเลยให้รู้กันไปให้อยู่หรือไปก็บอกมานี่นะฮะแฮชแท็กบอกมาคำเดียวนี่แล้วหลังจากนั้นก็มีการออกคลิปนะบอกด้วยนะครับว่าผมไม่เคยพูดจาให้ร้ายพรรคเพื่อไทยผมไปพูดกวนโอ้ยใครที่ไหนเมื่อไหร่ไม่ทราบครับนี่นะแล้วก็ออกคลิปด้วยนะฮะเดี๋ยวฟังคุณวันอยู่บำรุงซะหน่อยใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคแม้แต่ครั้งเดียวผมไม่เคยถามผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยไม่รู้ด้วยข่าวนี้ออกมาจากไหนแล้วไม่รู้ด้วยใครเป็นคนให้ข่าวนะครับแต่ในเนื้อข่าวมีบอกว่าเฉลิมกับลูกคือผมไปพูดกวนโอ้ยคือผมยังไม่รู้เลยนะผมนี่นะไม่เคยพูดจาให้ร้ายพรรคเพื่อไทยแม้แต่ครั้งเดียวน้อยอกน้อยใจบางเรื่องมีไหมมีนะครับมีก็ได้แต่บ่นน้อยอกน้อยใจแต่ไม่เคยพูดจาให้ร้ายพรรคแล้วผมก็จำไม่ได้นึกไม่ออกเพราะผมไม่เคยทำผมไม่เคยพูดจากวนส้นตีนใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคแม้แต่ครั้งเดียวผมไม่เคยผมยังงงอยู่เนี่ยผมยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อว่าข่าวนี้มันจริงเท็จยังไงแต่ในเนื้อข่าวมันบอกว่าท่านทักษิณด่าว่าผมพูดจากวนน้อยผมไม่เคยกวนส้นตีนใครนะครับผมรู้จักเล็กรู้จักโตรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลข่าวมาจากไหนเดี๋ยวว่าไลฟ์สดเสร็จจะไปคุยกับคุณพ่อนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะฮะหรือบุคลิกผมมันกวนส้นตีน ผมไม่ทราบนะก็เล่าสู่กันฟังนะผมเนี่ยอยู่บำรุงนะผมอยู่พรรคเพื่อไทยนะผมเคยพูดมาตลอดนะครับว่าผมไม่ไปไหนหรอกผมจะอยู่เพื่อไทยไปตลอดจนกว่าเพื่อไทยจะไม่รักผมไม่รักครอบครัวผมไม่ให้โอกาสพวกผมก็เรื่องนี้พูดไว้เท่านี้พอนะครับบอกมาเลยว่าคิดยังไงจะอยู่หรือไปก็บอกมานี่ฮะผมไม่เคยไปพูดเลยนะว่าโกนโอยนะนี่คุณเฉลิมกับคุณเฉลิมอยู่กับพรรคเพื่อไทยมันนานมากโอ้นานมากโอ้ตั้งแต่สมัยยังไม่ชื่อเพื่อไทยอ่ะใช่นานมากตั้งแต่สมัยคือมีความสนิทชิดชอบรู้จักกับคุณทักษิณมาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกดูแลอสมทอ่ะคุณเฉลิมอ่ะตั้งแต่นู้นเลยนะตั้งแต่นู้นเลย
แล้วคุณทักษิณก็ทำเคเบิลไงทำอะไรอ่ะ IBC ป่ะสมัยก่อนนะสมัยก่อนเลยก็ได้คุณเฉลิมนี่แหละดูแลนะฮะโอ้โหมาบัดนี้เอาสิฮะมีคำว่ากวนโอ้ยกวนส้นตีนอะไรก็มาด้วย ในขณะเดียวกันเช้าวันนี้นายกเศรษฐาก็เดินทางไปที่ทำเนียบและก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับคุณนายคำพันธ์อั่นลาวันเอกอัครทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยนะที่บาดเจ็บ5คนเนี่ยมีชาวลาวรวมอยู่ด้วย1คนนะซึ่งตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่นะครับก็การพูดคุยนี้นอกจากนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศคุณปานปรีก็ร่วมพูดคุยด้วยนายกของไทยก็ขอโทษเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แจ้งให้ทางท่านทูตลาวได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นี่นะฮะนอกจากคุยกับทางท่านทูตลาวแล้วนะครับก็ประสานติดต่อโทรศัพท์พูดคุยกับเอกอัครทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเพื่อแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็ทั้ง3ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ว่าจะจีนลาวแล้วก็เมียนมาทางนายกไทยก็โทรศัพท์ไปแสดงความเสียใจขอโทษแล้วก็ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ต้องอย่างนี้ฮะนายกของเรานะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมฮะเนื่องจากว่ามีชาวเมียนมาเสียชีวิตแล้วก็เมื่อคืนนี้ตอน4ทุ่มนะครับซึ่งเป็นนายจ้างนะเป็นเจ้าของบริษัทที่ลูกจ้างชาวเมียนมาเนี่ยทำงานอยู่ก็ทำงานอยู่ในห้างพารากอนนะนะคือในห้างพารากอนเนี่ยน้องคนนี้ทำงานที่ Tech Toys นะซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าตุ๊กตาลิขสิทธิ์นะชื่อดังเลยแคร์แบร์นะแล้วก็คุณผู้หญิงที่ไปแสดงตัวเมื่อคืนนี้ก็บอกนะบอกว่าคือน้องเป็นคนเก่งมากพูดได้จีนภาษาอังกฤษพูดได้ไทยนะฮะเก่งมากแล้วก็น่ารักอยู่กับบริษัทนี้มา10ปีแล้วแล้วเจ้าของเขาจะเอาเรื่องเจ้าของเขาก็น่ารักเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงินกับครอบครัวของน้องเขาเนี่ยเขาเคยให้เดือนละหมื่นก็จะให้ต่อไปนะให้กับแม่เขาใช่จะให้กับแม่ของผู้ตายนะครับเพจ Text Toy นะได้ออกแถลงการนะครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอร่วมไว้อาลัยให้กับการจากไปของหนึ่งในสมาชิกของเราที่เป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ในครั้งนี้รวมถึงขอส่งกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็จากการแสดงออกของนายจ้างชาวเมียนมาที่เสียชีวิตนะทั้งดูแลพ่อแม่ของผู้ที่เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเนี่ยท่านนี้นะฮะแล้วเธอก็บอกด้วยนะบอกว่ายังไงก็ตามแต่นะเธอจะเอาเรื่องคนที่ก่อเหตุคือเด็กอายุ14เนี่ยเธอไม่สนใจนะว่าอายุเท่าไหร่เด็กไม่เด็กฆ่าคนตายก็ต้องมีความผิดนะดูจากคลิปที่บอกว่าปลอดภัยตำรวจบอกว่าปลอดภัยแล้วน้องปลอดภัยแล้วน้องนะเธอก็ถามว่าใครปลอดภัยมันน่ะปลอดภัยแต่คนอื่นตายใช่ไหมฮะเธอหงุดหงิดแล้วก็แค้นมากแต่การจากการแสดงออกของทาง Text Toy ที่ดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นลูกจ้างในโซเชียลเนี่ยเขาก็ประทับใจชาวเน็ตก็พร้อมที่จะอุดหนุนตุ๊กตาแคร์แบร์นะฮะหลังจากที่นายจ้างนะยื่นมือช่วยครอบครัวนะครับนี่ครับตุ๊กตาแบบนี้นี่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในบ้านเรานะฮะมีขายที่พารากอนนี่แหละและน้องคนเนี้ยทำงานอยู่ที่นี่รู้สึกตอนนั้นเนี่ยที่ถูกยิงเนี่ยด้วยความที่นายจ้างเขาไว้ใจมากเดินไปธนาคารไปทำธุรกรรมที่ธนาคารไปจ้าเอ๋นู่นใช่ไหมใช่นี่ฮะก็ชาวเน็ตก็นึกถึงตุ๊กตาก็จะอุดหนุนนะก็ถือว่าช่วยคนที่เสียชีวิตครับ